สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สถาบันพัฒนาธุรกิจและสังคมได้มีโอกาสเข้ามาในกลุ่มบริษัทเอสโคฟู้ดที่อยู่แถวบางนาตราดนะครับบริเวณนี้เรียกว่าบางพลีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีส่วนหนึ่งที่ใกล้วันพ่อแล้วก็มีโอกาสมาสัมผัสกับทางประธานบริษัทกลุ่มเอสโคฟู้ดก็คือคุณตรีทิพย์ใจลาดนะครับวันนี้เองตั้งใจอยากจะมาพบทางท่านประธานอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือทราบว่าปัจจัยปัจจุบันนี้ท่านประธานสร้างองค์กรของกลุ่มเอสโคฟู้ดคุณหาเนี่ยนะครับหลักสำคัญคือการพัฒนาคนนะครับไม่ทราบว่าแนวทางของท่านประธานในการพัฒนาบุคลากรไม่ทราบเป็นไงครับทางบริษัทก็มีแนวทางที่พัฒนาบุคลากรแล้วก็พนักงานอย่างต่อเนื่องการที่จะพัฒนาคนตามนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆส่วนคือพื้นฐานที่เราได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาว่าระยะเริ่มแรกเนี่ยเรามีบุคลากรที่มีคุณวุฒินะวัยวุฒิแล้วก็ความสามารถในการที่ดำเนินกิจการทั้งนี้เราก็ดูตอนแรกนะไม่ใช่เลือกจากคนที่มีคุณวุฒิหรือนักวิชาการอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถจะผลิตสินค้าได้ตามรูปแบบต้องมีองค์กรหลายๆประเทศที่มาประกอบกันนะที่สามารถจะทำสินค้าหลากหลายและเป็นที่ยอมรับของแต่ละประเทศได้จากนั้นไปเราก็ค่อยพัฒนาเพราะมันมีระบบในการควบคุมการส่งออกอย่างเช่นอาหารเกี่ยวกับด้านฟู้ดเซฟตี้เมื่อสัก20ปีก่อนก็ยังไม่มี requirement ในหน้าที่จะต้องใช้ระบบ HACCP ครับตอนหลังก็มี ISO เข้ามานะตอนหลังก็มี GMO นะ GMT แล้วก็มี BIC มี Kosher มีอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเสริมตัวนี้เนี่ยให้มันพัฒนาแล้วก็ด้านไม่ใช่เฉพาะด้านสินค้านะก็ด้านทางเซฟตี้แล้วก็องค์กรที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่เชื่อถือและปลอดภัยต่อการบริโภคอันนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คำถามที่อาจารย์คุชิตถามผมมานี่มันก็คือในมุมว่านะแต่ละบริษัทนี้ก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกันคือบางบริษัทนี่อาจจะมีนักวิชาการมีด็อกเตอร์มีปริญญาเยอะแยะมากมายอย่างผมก็พอมีบ้างแต่เราจะเน้นในส่วนไหนที่เป็นหลักและเหมาะสมกับทางบริษัทแสดงว่าที่ผ่านมาความสำเร็จผลของงานในเอสโคฟู้ดเนี่ยมาจากองค์ประกอบคนด้วยส่วนที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขนาดนี้แล้วส่งออกไปทั่วโลกถูกไหมครับครับการที่เราประสบผลสำเร็จหรือว่าผลิตสินค้าเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะมันไม่ใช่จะมาจากทฤษฎีถ้าปฏิบัติเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากต่างประเทศเราก็ได้นำเข้ามาแล้วก็เข้ามาพัฒนาร่วมกับเฮสโคเองกับบุคลากรที่เป็น R&D QC และอะไรต่างๆพยายามผลิตสินค้าที่ให้เหมาะสมหรือแตกต่างกันในสินค้าในตลาดนะถึงเราถึงจะสามารถขายแล้วก็แข่งขันได้ครับทุกท่านครับเห็นไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทางท่านประธานกลุ่มบริษัทเอสโคฟู้ดเนี่ยพยายามรังสรรค์ทั้งตัวโปรดักต์สินค้าก็ดีนะฮะหรือตัวการบริหารการก็ดีนะฮะรวมทั้งเอสโคฟู้ดเองเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับเรื่องของกลยุทธ์เชิงการตลาดนะครับซึ่งเป็นการตลาดในระดับโลกเลยสินค้าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำพารายได้ก็กลับมาในประเทศไทยนะครับอยากให้ทางท่านประธานทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าทุนมนุษย์ที่สร้างมาปัจจุบันนี้กับเราเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบประมาณ20ปีนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าท่านประธานเองเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของประเทศนะครับอยากจะฝากอะไรผ่านทางรายการเราหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในภาคของเศรษฐกิจก็ได้ครับอ๋อมันก็มีหลายๆด้านนะจ้ะคือภาคที่จะสามารถสนับสนุนเราได้ก็คือรัฐบาลต้องเข้าใจครับนะในสายงานในสายอาชีพนะแล้วก็จุดที่จะ
ช่วยผู้ประกอบการประสบความสำเร็จนะฮะไม่ใช่นโยบายอย่างเดียวต้องมีทั้งแหล่งทุนแหล่งวิชาการแหล่งการตลาดเข้ามาช่วยเสริมนะฮะแต่อันนี้เป็นจุดสำคัญที่สามารถช่วยเหลือได้มากแต่ในอดีตบริษัทที่ผ่านมาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะรัฐบาลเนี่ยตามไม่ทันกับการตลาดนะที่เราได้ขยายไปอย่างรวดเร็วนะแตกต่างในมุมโลกก็มีมาตรการแตกต่างกันรัฐบาลจะตามไม่ทันส่วนใหญ่ตามไม่ทันค่าขั้นต่างๆมีส่วนของธุรกิจของเอสโก้โอ้อย่างมากเพราะว่านะมันเป็นปัจจัยคือรายได้ของเราเนี่ยต้องมาจากเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์การที่เราถ้าเงินบาทแข็งเนี่ยผมต้องขายเพราะรายได้เราไม่ใช่เป็นเงินบาทเพราะงั้นเราต้องรายได้เข้ามาเป็นดอลลาร์ผมต้องขายดอลลาร์ไปจ่ายค่าแรงงานไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะในการนี้ก็เหมือนกันนะครับผมดูแล้วบางจุดในรัฐบาลช่วยเหลือผู้ส่งออกนี่ไม่ถูกครับอย่างเช่นผู้ส่งออกนี่มีหลายสาขาหลายชีพท่านก็คงไปช่วยไปพยุงไม่ให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันฟลักชูเอทนะมันเคลื่อนไหวเร็วไปก็เป็นจุดหนึ่งที่ถูกต้องแต่ยังไม่ตรงจุดครับผมอยากให้มองลึกเข้าไปนะว่าผู้ประกอบการที่ส่งออกถ้าใช้ local product local content อย่างเช่นเอาวัสดุนะที่ผลิตหรือเป็นพืชผลทางเกษตร industry ซึ่งประเทศเรามีอยู่แล้วถ้าบริษัทพวกนี้นะนำสินค้าผลิตในประเทศเองมาแปรรูปและส่งออกแล้วนะโดยคิดว่าอัตราส่วนที่เราซื้อสินค้าในประเทศเนี่ยเกิน 60-70-80% นั่นแหละรัฐบาลควรจะช่วยส่งเสริมเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเอารายได้นะมาซื้อของในประเทศนะอย่างที่ทางเอสโก้ทำเนี่ยก็คือเอาข้าวมาเป็นหลักแล้วก็มาแปรรูปมาทำเป็นแป้งข้าวแล้วก็มาทำเป็นรูปทรงของสินค้าหลากหลายประกอบเราจ้างแรงงานแล้วผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างก็ซื้อในประเทศเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกับสินค้าไอทีหรืออย่างอื่นซึ่งการอินพอร์ตเข้ามา 70-80-90% เรามาเพียงแต่ประกอบส่วนใหญ่ก็เอาเงินไปซื้อของจากต่างประเทศเราจะถามว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้จะช่วยยังไงผมก็ในแนวคิดผมอาจจะผิดหรือจะถูกนะแต่ผมก็อยากให้ทางทุกหน่วยได้รับฟังไว้ครับว่าคืออย่างนี้ฮะค่าเงินบาทนี่จะให้สูงขึ้นยังไงก็ให้เป็นไปตามกลไกแทรกแซงบ้างหรือไม่แทรกแซงก็เป็นไปตามแต่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยใช้นะผลิตภัณฑ์คือ local content เนี่ยนะที่สูง 70-80% เนี่ยนะมาประกันเลยค่าแลกเงินอย่างเช่นเมื่อรู้แล้วว่าปีหน้าจากปีนี้30บาทเป็น29บาทปีหน้าจะ28หรือ27เนี่ยคุณก็ฟิกกับทางหน่วยที่ส่งออกที่ซื้ออย่างนี้นะว่าปีหน้าขอพวกเราเนี่ยขอให้รัฐบาลซื้อ28บาทหรือ29บาทส่วนค่าเงินบาทจะแข็งก็ไม่เสียหายเพราะว่ารัฐบาลและประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์คือค่าน้ำมันถูกลงค่าอย่างอื่นถูกแต่ผู้ส่งออกนะก็นิดเดียวเองก็คือไม่ให้ค่าเงินบาทเนี่ยลงไปถึง28-29นี่เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็เรามาแปรรูปก็จะไม่มีผลกระทบไม่ทราบว่าทางรัฐบาลนี่จะช่วยได้โดยวิธีไหนผมก็อยากเข้าไปในรายละเอียดถ้าเผื่อมีโอกาสเห็นไหมครับแค่คำถามซึ่งเป็นประโยชน์กับทางพวกเราทุกท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมต่างๆของสถานีทูตมนุษย์เชื่อว่าครั้งต่อไปคนได้มีโอกาส